Hello my students สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับผมในวันนี้นะครับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษกันอีกเหมือนเคยนะครับผมชึบกับชั้นป.5นะครับซึ่งเรื่องในวันนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนกันเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการถามถึงสถานที่ต่างๆนะครับผมโอเคยังอยู่ที่หัวข้อเดิมนะก็คือ I am at the schoolฉันเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนครับแต่ซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาทำกันจะเป็นกิจกรรมเพื่อทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปนะครับผมแล้วก็มีการบ้านเล็กๆน้อยเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และคำศัพท์ให้กับนักเรียนนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยครับแต่ก่อนอื่นครับมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนดีกว่าครับ classroom แปลว่าห้องเรียน playground แปลว่าสนามเด็กเล่น gym แปลว่าโรงยิมชื่อ canteen แปลว่าโรงอาหารแล้วก็ cafeteria แปลว่าโรงอาหารเหมือนกันทั้งสองคำนี้เนาะต่อมาครับ toilet แปลว่าห้องน้ำหลายๆคนน่าจะจำกันได้นะครับ library แปลว่าห้องสมุด garden แปลว่าสวนครับผมโอเคครับนั่นก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนกันไปแล้วซึ่งครูจะใช้แค่ทบทวนนิดๆหน่อยแต่ในวันนี้ครับผมครูจะมีกิจกรรมให้พวกเราได้ลองทำเพื่อทบทวนกันดีกว่าครับนักเรียนนักเรียนที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ที่ดูวิดีโอครูอยู่นะครับผมสามารถตอบไปพร้อมๆกันได้เลยเนาะตอบไปพร้อมๆกับวิดีโอได้เลยนะครับผมไม่ต้องเขินคนที่บ้านเนาะโอเคถ้าตอบได้ก็ลองพูดตอบออกมาเพราะว่าเราจะได้ลองฝึกนะครับผมมาเริ่มกันที่กิจกรรมนี้กันเลยดีกว่าครับในกิจกรรมนี้นะครับผมครูจะมีแผนที่มาให้พวกเรา1แผนที่นะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีสถานที่เนี่ยอยู่บนแผนที่นี้ครับตึ๊บๆแล้วก็มีบุคคลกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของแผนที่ซึ่งแต่ละคนก็มีชื่อของตัวเองอยู่แล้วว่าใครเป็นใครบ้างโอเคชึบ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 โอเคซึ่งก็จะมีคนแรกครับโบคนที่2กิ่งแก้วคนที่3แก้มคนที่4เฟรมคนที่5ไอซ์และก็คนที่6คือโปเต้นะครับผมซึ่งจอวิดีโอครูน่าจะบังหน้าโปเต้อยู่ตอนนี้นะครับผมโอเคก็ลองเดาดูเนาะว่าคนไหนคือโปเต้นะครับผมโอเคครับผมในตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างโอเคคราวนี้ครับกิจกรรมที่ครูจะทำก็คือครูจะถามพวกเราครับชึบคำถามแรกมาแล้วครับ Where is Bo Where is Bo Bo อยู่ที่ไหนก่อนอื่นเลยก่อนที่จะตอบคำถามครับนักเรียนจำได้ไหมครับคาบนั้นที่เราเรียนกันไปครูสอนใช่ไหมครับว่าวิธีการใช้ he ที่แปลว่าเขาผู้ชายกับ she ที่แปลว่าเขาผู้หญิงครูสอนไปแล้วนะวิธีการใช้คือถ้าเกิดเจอ2ตัวนี้ปั๊บตัวที่จะมาใช้คู่ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับก็คือ is นั่นเองใช่ไหมครับดังนั้นครับในที่นี้ครับ bo ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงไหมโอเคเป็นผู้หญิงเนาะแล้วมีคนเดียวไหมมีคนเดียวดังนั้นเราต้องใช้ is เหมือนกันครับผมโอเคชื่อนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงใช้ is เนาะคราวนี้มาดูกันต่อครับผู้ถามเลยว่า where is Bo ตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องดูคือ Bo อยู่ที่ไหนกันนะเจอไหมนะหา Bo เจอไหมหลายๆคนอาจจะชี้แล้วชี้อยู่ตอนนี้ที่หน้าจอเจอแล้วใช่ไหมครับปึ๊บโอเคซึ่งครั้งที่แล้วที่ครูสอนไปนะครับผมพอเวลามีคนถามว่า where is เวลาเราจะตอบนะครับผมเราก็จะเอาคนที่เนี่ยถามสมมติบอกว่าโบอยู่ไหนเราก็จะเอาชื่อโบเนี่ยขึ้นมาข้างหน้าเราก็จะบอกว่า Bo is at the ตอนนี้เราหาโบก็คือคนนี้ใช่ไหมครับซึ่งโบคนนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ชิปห้องเรียนถูกไหมครับซึ่งห้องเรียนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า classroom คือคำว่า classroom นั่นเองเป็นไงมั่งไม่ยากเลยใช่ไหมคราวนี้ข้อต่อไปครับครูอยากให้นักเรียนลองตอบด้วยตัวเองครับผมว่าจะสามารถตอบได้ไหมโอเคข้อต่อไปชื่อ Where is กิ่งแก้วซิกิ่งแก้วอยู่ที่ไหนหลายคนเจอแล้วปั๊บพอแล้วเราจะตอบเราก็ต้องเอาชื่อใครขึ้นครับชื่อกิ่งแก้วใช่ไหมครับกิ่งแก้ว is at theอยู่ที่ไหนเอ้ยกิ่งแก้วเจอแล้วปุ๊บอยู่ที่ห้องสมุดใช่ไหมครับผมเราก็จะต้องตอบว่ากิ่งแก้ว is at the ห้องสมุดภาษาอังกฤษคือคำว่า
library โอเคกิ่งแก้ว is at the library library ก็คือกิ่งแก้วอยู่ที่ห้องสมุดนั่นเองเยี่ยมมากเลยครับที่หาได้แล้วก็มาที่คนต่อไปนะครับผมโอเคคราวนี้ครูอยากให้พวกเราลองหา where is Gam แก้มอยู่ที่ไหนครับหลายๆคนเห็นแล้วปั๊บถามแก้มก็ต้องเอาแก้มขึ้นประโยคใช่ไหมครับผมแก้ม is at the เราก็จะเห็นแล้วว่าแก้มอยู่ที่สวนใช่ไหมครับสวนภาษาอังกฤษคือคำว่า garden โอเคก็คือแก้ม is at the garden แล้วมาที่คนสุดท้ายครับปุ๊บ where is frame frame อยู่ที่ไหนครับถามเฟรมก็ต้องขึ้นด้วยเฟรมเนาะโอเคเฟรม is at the ดูซิเฟรมอยู่ที่ไหนตอนนี้เฟรมอยู่ที่โรงอาหารใช่ไหมครับโอเคโรงอาหารภาษาอังกฤษก็คือคำว่า cafeteria หรือจะใช้คำว่า canteen ก็ได้เหมือนกันเพราะสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันโอเคครับเยี่ยมเลยโอเคครับผมหลังจากจบกิจกรรมไปนะครับผมวันนี้นะครับสิ่งที่ครูต้องการจะให้นักเรียนได้ทำเนี่ยก็คือจะเป็นการหาคำศัพท์ต่างๆนะครับผมจากที่ครูทำกิจกรรมไปเนี่ยก็จะเป็นแค่การทบทวนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ประเด็นหลักของคาบนี้เลยนะครับผมก็คือมีการบ้านครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยค้นหาความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ทั้ง12คำนี้ครับผมโดยให้เขียนคำศัพท์และความหมายและวาดภาพลงสมุดครับผมทำประมาณนี้เลยครับอย่างสมมุติเป็นคำแรกครับ train station ก็คือสถานีรถไฟก็ให้นักเรียนวาดภาพสถานีรถไฟวาดให้สวยที่สุดนะวาดให้สวยที่สุดนะครับผมและหลังจากนั้นถ่ายภาพส่งมาให้ครูในกลุ่มไลน์ครับผมเพื่อที่ครูจะได้ตรวจเช็คนะว่าโอเคทำสวยไหมทำถูกต้องไหมนะครับผมสำหรับวันนี้จบแล้วเรียบร้อยเร็วไหมวันนี้มาแบบสั้นๆมาเพื่อทบทวนนะครับผมแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมีการบ้านไปลองทำดูเนาะเป็นกิจกรรมโอเคครับผม and that's all for today thank you so much bye bye